สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปวิดีโอที่3กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกซอยแนะนำนะคะให้ดูวิธีการใช้คู่มือวิดีโอนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาชวนให้เด็กๆหรือลูกเป็ดตัวน้อยของเราเนี่ยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการชักเยือกกันค่ะซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะอย่างที่1ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆให้แข็งแรงเวลาที่หยิบจับหรือถือของเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นง่ายค่ะ2เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นค่ะและ3ค่ะเพื่อนำไปสู่การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่ลูกเป็ดได้ช่วยลุงวัวไว้ก็ได้เดินทางมาถึงชายทะเลค่ะซึ่งก็ได้พบกับพี่ม้าแสนสวยยืนอยู่คราวนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือลมพายุได้พัดแรงมากๆค่ะพัดจนกระทั่งพี่ม้าเนี่ยได้ปลิวตกไปในทะเลลูกเป็ดของเราก็เลยอาสาที่จะใช้เชือกเพื่อดึงพี่ม้าขึ้นมาจากทะเลค่ะก่อนจะชักเขย่อขาต้องยืนในท่าที่มั่นคงก่อนค่ะกางขาออกเล็กน้อยส่วนมือที่กำเชือกไว้แนะนำว่ากำไว้หลวมๆโดยใช้นิ้วมือทุกนิ้วไม่กำแน่นเกินจะได้ไม่เจ็บมือไม่กำแค่3หรือ4นิ้วจะได้ใช้กล้ามเนื้อมืออย่างเต็มที่ค่ะอุปกรณ์สำคัญในบทเรียนนี้ก็คือเชือกเพราะการชักเขย่อจะขาดเชือกไปไม่ได้ไปดูวิธีทำเชือกที่ช่วยให้เด็กๆไม่เจ็บมือกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เชือกชักเขย่อจากผ้าขนหนูกันค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือผ้าขนหนูนั่นเองค่ะซึ่งพวกเรานะคะจะใช้3ผืนด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแต่ละผืนเนี่ยมาม้วนกันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะเมื่อม้วนผ้าขนหนูได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เชือกนะคะหรือว่ายางก็ได้นะคะมัดตรงบริเวณปลายผ้าค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักเชือกกันค่ะโดยวิธีการถักนะคะก็จะเหมือนเวลาที่เราถักผมเปียเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเชือกชักเขย่อโดยการใช้ผ้าขนหนูค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่าเชือกชักเขย่อของเราเนี่ยสั้นจนเกินไปนะคะสามารถใช้ผ้าขนหนูที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าเล่นชักเขย่อคนเดียวอาจจะเหงาไปหน่อยถ้าอย่างนั้นเราชวนเพื่อนข้างบ้านมาเล่นด้วยกันก็ได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเวลาที่น้องๆดึงเชือกชักเขย่อกันเนี่ยก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการแสดงกันเลยละกันนะคะทำลูกเป็ดทุกตัวสู่ทะเลนี่ตอนเนี้ยนะรอบๆเธอเนี่ยมีแต่ทะเลแล้วก็หาดทรายสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยล่ะถ้าพวกเธอน่ะจะลองขยับตัวเองมาข้างๆสักนิดหนึ่งพวกเธอก็จะได้เจอกับหาดทรายนุ่มๆด้วยนะถ้าเธอเจอหาดทรายแล้วเธออยากลองสำรวจอะไรในหาดทรายก็ได้นะตามสบายเลยเฮ้ยลูกเป็ดเสียงอะไรอ่ะสวัสดีจ้าโอ้โหวันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยใช่ไหมลูกเป็ดโอ้ยใช่จริงๆด้วยวันเนี้ยนะอากาศน่ะเย็นสบายมากเลยล่ะแต่ว่าเอ๊ะ
ทำไมไปไปมาฉันรู้สึกว่าลมมันค่อยๆพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ยลมมันพัดแรงไปแล้วฉันจะปิวแล้วเนี่ยโอ้ยแย่แล้วตอนนี้ลมบนชายหาดแรงมากๆเลยต้นไม้ปิวไปตามลมกันหมดเลยล่ะโอ้ยลมพัดฉันปิวลงไปในทะเลแล้วคลื่นก็ซัดแรงมากเลยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ยนั่นลูกเป็ดนี่พวกเธอช่วยฉันขึ้นฝั่งทีได้ไหมโอ้ยทุกคนช่วยฉันทีได้ไหมเนี่ยถ้าช่วยได้นะลูกเป็ดตอนเนี้ยฉันเจอเชือกเส้นหนึ่งตกอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยฉันจะเอาปลายเชือกข้างหนึ่งถือเอาไว้แล้วส่งให้พวกเธอนะเอ้าพวกเธอรับช่วยฉันด้วยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งไปให้พี่ม้าเองนะพี่ม้ารับฮึบฉันจับเชือกไว้ได้แล้วลูกเป็ดพวกเธอพร้อมช่วยฉันหรือยังโอ้โหลูกเป็ดพวกเธอพร้อมช่วยหรือยังโอเคโอเคถ้าพวกเธอช่วยฉันสัก10ครั้งเนี่ยฉันก็น่าจะขึ้นฝั่งได้นะถ้างั้นฉันขอให้ทุกคนออกแรงดึงทุกครั้งที่ฉันนับเลขนะโอเคไหมโอเคโอเคงั้นเอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยโอ้ลูกเป็ดพี่ม้าขึ้นมาจากฝั่งได้เพราะพวกเธอเลยนะสุดยอดไปเลยลูกเป็ดตบมือให้ตัวเองหน่อยพวกเธอเก่งจังเลยเอ๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนว่าน้ำทะเลมันจะค่อยๆซัดขึ้นฝั่งที่เธอนั่งอยู่แล้วล่ะพวกเธอรีบย้ายตัวเองออกจากฝั่งก่อนเร็วหวายรีบเร็วทุกคนเร็วๆๆเฮ้ยเอาล่ะพี่มาต้องขอบใจพวกเธอมากเลยนะถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยไว้เนี่ยฉันก็คงแย่แน่เลยถ้างั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ม้าสำหรับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงทิปแถมท้ายซอยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเดิมค่ะเคล็ดลับข้อที่1ค่ะถ้าน้องๆมีจำนวนมากนะคะเชือกก็ควรยาวหน่อยค่ะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสามารถดึงเชือกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะเราสามารถเชิญชวนให้เด็กๆออกเสียงในระหว่างดึงเชือกได้เช่นหุยเล่หุยหุยเล่หุยหรือแม้กระทั่งการนับเลขก็ยังได้เลยนะคะ1 2 3 3สามารถปรับกติกาในการดึงเชือกสักเยอะได้นะคะเช่นถ้าเบื่อการยืนเล่นแล้วสามารถปรับเป็นนั่งเล่นได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ